ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีเปิดบ้านพบกับโอสถสภา M150 สระบุรีกำลังฟอร์มดีเหลือเกินครับเจ้าถิ่นแล้ว6นาทียิงลูกนี้ติดเซฟครับชัดชัยบุตรพรคว้าไว้ได้จังหวะยิงของคันเลนหรือเปล่าเมื่อสักครู่นะฮะฟรีคิกของบิยอนเดนมันเปิดมาในกรอบเขตโทษครับผานุพงษ์วงศากลับมาจากโทษแบนแล้วก็หม่งนี้หลุดกรอบออกไปสุพรรณมาเรื่อยแล้วนี่แหละครับ1-0นาทีที่34โอ้โหจังหวะขึ้นเกมมาสุดท้ายได้จนได้ครับคือช่วงนี้เนี่ยฟอร์มกำลังมาลุยคาร์ลอสตัวนั้นดูครับลุยมาแล้วขวาลูกนี้โอ้โหยิงใต้สามเหลี่ยมแรกนะครับคือถ้าไม่ยิงจังหวะนี้ก็โอกาสจะจบไม่มีแล้วเพราะว่ามาติสนี่มาแล้วนะครับแต่โอ้โหยิงดีจริงครับชัดชัยหมดสิทธิ์1-0ครับหลังจากนั้นนาทีที่41ลูกนี้เท้าซ้ายปิ่งลูกติดเซฟแล้วซ้ำลูกนี้เรียบร้อยเลยครับแหมนี่ก็จริงนะอย่างต่อเนื่องโรเบิร์ตคันเลนแล้วคือพอฟอร์มดีปุ๊บมาตลอดเลยนะครับแล้วก็จะยิงแบบแอบๆไปข้างหลังเนี่ยแล้วก็ยิงได้ตลอดนะครับแอบมาปุ๊บใส่เลยปั๊บนะครับมุมราวๆตรงนี้แหละครับมาตลอดคือเท้าซ้ายของดินามันปัดแล้วโฉบมาถึงก่อนแนวรับของโอสถครับ 2-0 ครับสุพรรณขึ้นนำแต่โอสถก็ไม่ยอมเหมือนกันแอนโทเนียคมินันยิงแล้วชิเปาซ้ำลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับจังหวะยิงวันนี้ผู้สาประตูเนี่ยเป็นอมรินทร์ยาวดำสำหรับสุพรรณบุรีนะครับชิเปายิงติดเซฟครึ่งหลังมายิงไกลโอ้โหก็โจมตีด้วยการยิงไกลครับโอสถสภาดูทีครับจังหวะเป็นวันใหม่ครับยิงแล้วปลายมือเลยครับก็ตามหลังก็ต้องลุยแหละครับอภิภูให้บอลมาลูกนี้ณรงค์แล้วขวาอีกทีโอ้โหวันใหม่คนเดิมแล้วก็เป็นอมรินทร์ที่ยังเซฟไว้ได้ครับลูกนี้โอ้ยิงมันดิยังไม่แก่เกินไปนะอมรินทร์แต่ว่าบุกอยู่นานครับสุดท้ายได้จนได้ครับโอสถนาทีที่73แล้วก็เป็นแทงจินี่ซินเปาที่ยิงลูกนี้เข้าไปแอบมาจากทางซ้ายแล้วก็หลุดเข้าไปในกรอบครับอยู่ที่นี่ครับไม่มีใครประกบเลยครับแล้วก็แปรลอดขาของอมรินทร์เข้าไปครับ1-2ทำให้เกมนี้ยังไม่จบง่ายๆครับที่สุพรรณบุรีคือพลวัตเนี่ยขยับเข้าไปอยู่ในกรอบอย่าโทษแล้วแล้วดูครับนาทีที่83เดียวจิ้มลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวครับแม่อารอนดาซิลวาได้ลูกนี้เสมอนี่มันเลยครับโอสถบุกอยู่ดีๆโดนสวนแล้วช่วงนี้ร่างกายดีเหลือเกินครับโรเบิร์ตคันเลนลากเข้ามาแล้วไหลถึงสุดท้ายซ้ายลูกนี้ทำงานเลยครับแล้วถ้าซ้ายนี่ไม่ใช่ใครอื่นเลยครับดิชอนลินเดอร์มัน3-1 ครับปิดกล่องนาทีสุดท้ายสุพรรณบุรีเอาชนะโอสถสภา M150 สระบุรีไปได้คือเข้าซ้ายนี่เชื่อนะคอนเฟิร์มในกรอบด้วยครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น